คุณมาลาขอรับจะไปไหนหรือขอรับจะรีบไปหาแม่บุงหงาปกติคุณมาลาไม่ได้ไปวันนี้ฉันเปลี่ยนใจแต่มีปัญหาอะไรหรออย่าทำอย่างนี้สิขอรับคุณมาลาฟังกับผมอธิบายก่อนขอรับกระผมรู้ว่าคุณมาลาโกรธเรื่องอะไรแต่กระผมอธิบายได้นะขอรับแจ่มแอบฟังอยู่เราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าแต่นำไปสิจะไปคุยทางไหนเฟืองท้องกับพลหลวงทุกอย่างที่กับผมพูดเป็นเรื่องจริงนะขอรับมันจะเป็นไปได้ไงอ่ะมันเกิดขึ้นตอนไหนเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่คุณหลวงจับตัวเฟื้องไปทรมานเพื่อเค้นถามที่อยู่ของเราสองคนแต่คุณหลวงไม่ชอบผู้หญิงคุณหลวงใช้ผงร้อยสวาทแล้วก็ข่มขืนเฟื้องขอรับนี่คือเหตุผลที่กับผมต้องปิดเรื่องนี้กับผมไม่อยากให้เฟื้องเสื่อมเสียศักดิ์ศรีและที่สำคัญกับผมห่วงความปลอดภัยของเฟื้องด้วยขอรับแต่หมายถึงแม่ลำเพยขอรับคุณมาลัยก็รู้ว่าคุณลำเพยเป็นคนยังไงกระผมดีใจนะขอรับที่คุณมาลัยเชื่อกับผมฉันรู้ว่าคุณหลวงเป็นคนเลวแต่ฉันไม่คิดว่าคุณหลวงจะเลวระยำตำบอลถึงขั้นขืนใจผู้บริสุทธิ์ที่เป็นแบบนี้ไอ้คนเลวไอ้ไอ้คนระยำทำไมต้องทำแบบนี้สมแล้วที่แกต้องเป็นแบบนี้สมแล้วที่แกต้องเป็นอัมพาตแบบนี้แกจะต้องชดใช้กรรมกับทุกคนอย่างสาสมไอ้คุณหลวงไอ้Mm-hmm.